ีค่ะพี่น้องก็มาอัปเดตสวนผักกันเบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะผักที่ปลูกไว้เนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นหัวหอมเป็นผักสลัดเมื่อก่อนนี่ถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปย้อนหลังกลับไปก็สิเห็นว่าสลัดที่แต่ตอนนี้ได้เอาไปปลูกข้างนอกแล้วค่ะพี่น้องนี่ก้นเอาไปปลูกข้างนอกหลายคุมอยู่หลายลุมอยู่แล้วก็เป็นหอมเนาะค่ะเนาะหอมแดงน้อยบ้านเฮานะคะพี่น้องก็เอาไปปลูกคือกันส่วนผักข้างนอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศเมื่ออื่นฝนตกค่ะพี่น้องแต่ว่าผักพวกนี้มันบ่เป็นหยังนะคะเนาะเป็นพวกสลัดนี่ถึงสิติดลบ1ลบ2ก็บ่เป็นหยังค่ะพี่น้องก็ลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าตายก็มีสำรองในบ้านนี่หลายต้นอยู่ค่ะพี่น้องแล้วก็กล้าไม้ก็หลายต้นอยู่มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะคะพี่น้องแล้วผักอย่างอื่นนะมันก็ต้องการพื้นที่นะคะเนาะอันใดต้นใหญ่เฮาก็เอาไปปลูกข้างนอกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งค่ะพี่น้องไปปลูกข้างนอกของใดแน่นอกต้นทิวลิปเฮาก็กำลังสิงามกำลังสิได้เห็นดอกทิวลิปละค่ะพี่น้องเอามาปลูกไว้ในแปลงผักปลูกแปลงผักข้างนอกค่ะพี่น้องค่ะนี่แล้วค่ะพี่น้องอากาศก็สิบ่ดีประมาณ 2-3 มื้อฝนตกก็สลัดมักอยู่แล้วนะคะเนาะเดี๋ยวมาล้อเบิ่งกันอีกไหมเชื่อนึงว่าสิเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะข้างบนนี่ก็ได้ปลูกทั่วแหละค่ะพี่น้องนี่ข้างบนนี่ก็ได้เอาเม็ดทั่วแหละลงไปปลูกลงไปแล้วก็เอาต้นหอมแดงหน่อยเฮาล่ะค่ะมาเจียมแล้วก็กระเทียมแถวนึงแต่กระเทียมบ่ทันได้โพค่ะพี่น้องกระเทียมก็สิอยู่แถวนี้แต่ว่าอันนี้ก็สิเป็นต้นหอมแดงที่อยู่ในบ้านผักเนาะค่ะเนาะให้มันดูสวยงามได้จักหน่อยในนี้ก็สิเป็นต้นดอกไม้เอามาปลูกบ่ได้ตอนนี้แต่ก็น่าจะรออีกเดือนนึงนะคะพี่น้องก็สิได้ปลูกได้ต้นตาเลียนเฮาเนาะค่ะเนาะเป็นได้ค่ะพี่น้องมาล้อลุ้นกันว่าผักสิตายหรือสิยังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มฟูลิ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิน่าจะเป็นผักเขียวบ่ผักเขียวกับกะหล่ำสีค่ะพี่น้องก็เอาออกมาปลูกข้างนอกคือกันเหลียวนี นี่ค่ะอ่ะพี่น้องคะคลิปนี้ก็สิถ่ายเบิ่งเป็นคลิปสั้นๆเนาะค่ะเนาะส่วนผักหน่วยเฮาเนาะค่ะเนาะไปละค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายจ้า